สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูกับครูมิสตี้จากไหนเอ่ยบินมาหาครูลาสเวกัสค่ะโอ้โหมาเดินทางมาตั้ง20ชั่วโมงวันนี้ครูมิสตี้ก็ช่วยสอนเรื่องนี้อย่าเพิ่งมีแฟนใหม่ถ้าเรายังไม่ทำสิ่งนี้ข้อแรกต้องทำก็คือเราต้องมั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยมีมาตรฐานคู่ในอนาคตก่อนเราต้องตั้งมาตรฐานก่อนคือรีบตัดสินใจที่จะไปมีแฟนใหม่ไม่ได้ว่าบังเอิญว่าจะรีบหรอกนะคือเป็นช่วงเวลาที่อกหักนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาในชีวิตด้วยที่ว่าเข้ามาในแฝงเป็นสไตล์แบบเป็นเพื่อนผู้ชายนะคะเพราะว่าผู้ชายเข้ามาเยอะนะในชีวิตคือมีผู้ชายเข้ามาเยอะแต่ว่าด้วยอารมณ์ที่เราเหงาเนี่ยเราอาจจะแบบว่าเผลอใจแล้วกลายเป็นว่าใช้เวลากับคนคนนั้นมากเกินไปกลายเป็นว่าไม่รู้ตัวเองกลายเป็นว่าเราก็ไปตกหลุมรักหรือว่าชอบคนคนนั้นอีกขึ้นมานะคะซึ่งยังไม่ใช่คนที่ใช่ยังไม่ใช่คนที่เป็นมาตรฐานที่แท้จริงคนส่วนใหญ่พอเลิกกันปุ๊บหรือว่าพอตัวเองว่างปุ๊บใครมาคว้าไว้หมดใครมาก็คว้าไว้เลยในขณะที่เหงาซึ่งไม่ใช่พลังงานที่ดีนะที่เราจะมีแฟนเพราะฉะนั้นมันต้องมีมาตรฐานก่อนว่าเราอยากได้คนแบบไหนนับจากนี้ไปเนี่ยฉันต้องตั้งเป้าอ่ะทุกครั้งที่ผิดหวังอ่ะเราต้องตั้งเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมเสมอพอคุณตั้งเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าโอเคครั้งต่อไปเนี่ยเราอยากจะได้คนแบบไหนเราอยากจะได้ใครเข้ามาในชีวิตอยากจะได้ใครเข้ามาเป็นแฟนเรามาตรฐานเนี่ยสำคัญมากเลยแล้วก็ถ้าไม่ใช่ต้องตัดทิ้งจริงๆต้องตัดทิ้งจริงๆแล้วก็บางคนที่เข้ามาเป็นแบบเพื่อนเนี่ยต้องขอบอกกันเลยว่าถ้าเขาไม่ใช่แต่เขาเป็นคนที่ดีเราต้องชัดเจนบอกเขาไปเลยว่าเป็นได้แค่เพื่อนนะครูได้ถามมิสตี้นะเขาก็มีประสบการณ์ความรักแล้วก็เชื่อครูรู้เลยว่าเรื่องที่เขาเจอจะสอนคนได้เยอะมากแล้วก็เคยเป็นคนนั้นด้วยนะที่ว่าไม่เคยได้ตั้งมาตรฐานอะไรเลยนะคะไม่เคยตั้งมาตรฐานเลยบางคนมีอะไรที่ไม่ใช่อยู่แล้วก็ยังฝืนคบต่อถูกต้องเราเคยเป็นอย่างนั้นค่ะใช่ไหมแต่วันนี้เรารู้แล้วนะว่าเราคือผู้เลือกตำแหน่งผู้เลือกนี่คือมันไม่ลังเลเลยนะตำแหน่งผู้เลือกคือพอเป็นผู้เลือกเนี่ยมันจะมีมาตรฐานมีมาตรฐานมันเหมือนลิสต์คนที่เราจะรับเข้ามาทำงานคนนี้ผ่านไม่ผ่านถูกต้องพอคุณสมบัติชัดเจนเนี่ยมันไม่ต้องอกหักเลยเพราะว่าเราชัดเจนแล้วว่าคนนี้ไม่ใช่พอไม่ใช่มันไม่ต้องถลำลึกถูกต้องเดทแรกถ้ามันไม่ใช่อ่ะเรามีเป้าหมายแล้วเรามีมาตรฐานแล้วถ้ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ตรงกับเราจริงๆนะไม่ควรจะไปต่อนะเดทแรกควรจะชัดเจนอย่าให้นานค่ะมีหนุ่มชวนไปเดทอันนี้สำคัญมากซึ่งหนุ่มคนนี้ต้องขอบอกว่าแบ็คกราวด์คือพื้นฐานเป็นผู้ชายที่ระดับนี้เลยนะระดับชั้นโอเคเลยอ่ะเป็นคนมีชื่อเสียงที่นี่ที่อเมริกานะคะพอเป็นคนมีชื่อเสียงระดับนึงเราก็คิดว่าโอ้โหโปรไฟล์ดีจริงไหมโปรไฟล์ดีเราก็เปิดโอกาสให้เราเดทใช่เดินไปข้างนอกคนทักทายเหมือนเป็นเซเลบริตี้เป็นคนดาราเลยอะไรเงี้ยแล้วพอไปจริงๆไปจริงๆก็ในรถเขานะคะมีเบียร์มีขวดเบียร์ที่กินแล้วอะแล้วเขาก็คือทิ้งไว้แล้วคือมันหลบอยู่ใต้ท้องรถข้างในอะแล้วมันกลิ้งออกมาโอ้โหเราก็เริ่มสังเกตไงคะเราก็เริ่มสังเกตว่าจำไว้นะผู้หญิงจำไว้ว่าคนนี้ไม่ผ่านเราแน่นอนเพราะเราเป็นคนที่ไม่ชอบพวกนี้แล้วพอไปทานข้าวกลางวันเขาก็สั่งเบียร์อีกเราก็เลยรู้ว่าอ๋อก็คงจะเบียร์เช้ากลางวันเย็นถามว่าผิดไหมคือไม่ผิดมันไม่ใช่สไตล์เราเขาไม่ได้เป็นคนผิดนะคะไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะแค่มันไม่ตรงใจถูกต้องเขาเป็นคนดีมากค่ะเขาเป็นคนดีมากเป็นคนหัวใจดีเพียงแต่ไม่ตรงใจเพราะนั้นตัดสินใจแค่เรื่องเบียร์เนี่ยครูบอกเลยนะการเดทครั้งแรกเนี่ยเรารู้เราเห็นไลฟ์สไตล์เห็นการใช้ชีวิตมันเราดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์เราอะต้องรีบรู้ตัวให้ทันนะแล้วถอนตัวให้ทันครูถึงบอกว่าเดทแรกอย่าให้นานเพราะถ้ามีอะไรไม่ตรงใจจะได้ถอนตัวทันทีจำได้หรือเปล่าใครจำได้ say yes มาหน่อยนี่ครูบอกย้ำนักย้ำหนาต้องถามตัวเองว่าฉันรับได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าแต่ถ้าคุณตอบตัวเองได้ว่าโอเคฉันรับได้ตลอดชีวิตที่เขาจะดื่มเบียร์ตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยฉันรับได้ตลอดชีวิตโอเคนั่นก็แล้วแต่ถูกต้องเพราะทุกคนมีใจของตัวเองคนเราไม่เหมือนกันต้องการอะไรจริงป่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครรู้เรารู้ว่าเราจะอยู่กับคนนี้ได้ทั้งชีวิตไม่ใช่โปรไฟล์ดีแต่คุณสมบัติหรือการใช้ชีวิตมันไม่ใช่ไม่ตรงก็อย่าฝืนถูกต้องนึกออกป่ะถูกต้องถูกต้องสำคัญมากนะนี่คืออย่าเพิ่งมีแฟนใหม่ถ้ายังไม่ได้ชัดเจนกับคนที่เราต้องการจริงๆต้องชัดเจนนะคะพอมีอะไรบางอย่างที่เขารับไม่ได้เขาก็แต่งพอแต่งเขาก็หวังว่าจะเปลี่ยนคนนี้หลังแต่งซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ผิดนั่นเป็นวิธีการคิดที่ทำให้เขาเหนื่อยหลังแต่ง
เราเปลี่ยนใครไม่ได้นะคะถ้าไม่ชอบตั้งแต่แรกต้องถามตัวเองนะคะครูให้เป็นข้อที่3นะคะถามตัวเองว่าข้อเสียนี้เรารับได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าเหมือนที่อับราฮัมลินคอนสอนว่าก่อนแต่งงานจงเปิดตาทั้งสองข้างนะคะก่อนแต่งเปิดตาสองข้างให้กว้างเลยหลังแต่งให้ปิดตาข้างหนึ่งแปลว่าอะไรคุณแต่งงานกับใครเนี่ยคุณแต่งกับทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเขาแปลว่าคุณยอมแต่งกับข้อเสียนั้นด้วยแล้วข้อเสียนั้นคือการปิดตาได้ข้างหนึ่งตลอดชีวิตข้อเสียนั้นเราต้องถามตัวเองว่าเรารับได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าเราปิดตาได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าข้างหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่เขาเจ้าชู้โอ้โหฉันปิดตาได้ทั้งชีวิตเลยก็ได้บางคนก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ใจว่าเราอยากได้อะไรแต่ถ้ามันรับไม่ได้จริงๆอย่าหวังว่าแต่งแล้วเขาจะเปลี่ยนถ้ายอมแต่งคือคุณยอมแต่งกับข้อเสียเขาตั้งแต่แรกคุณยอมรับข้อเสียเขาแล้วแต่งกับข้อเสียเขาเรียบร้อยแล้วจริงไหมคนเราเวลาแต่งงานแล้วเนี่ยความจริงมันจะยิ่งออกมามากขึ้นรู้ปะมันจะไม่ใช่เดทแล้วนะเดทเนี่ยคือมันยังมีการโฮแบ็กยังเก็บไว้อยู่พอคบกันไม่ได้ 2-3 ปีมันก็ยังมีการเก็บไว้หมดแต่เวลาแต่งงานเนี่ยนะมันจะมีอะไรมากไปกว่านี้นี่เป็นเหตุผลที่เราต้องเลือกคนที่ใช่ตั้งแต่แรกตัวเราอะเรายังเปลี่ยนยากเลยตัวคุณยังไม่อยากเปลี่ยนตัวเองเลยจะเปลี่ยนตัวเองทีนี่ยังยากเลยจะไปเปลี่ยนคนอื่นได้ไงจริงไม่จริงแล้วไม่มีใครอยากถูกเปลี่ยนด้วยจริงไหมเพราะฉะนั้นการที่คุณบอกโอเคมีอะไรที่ไม่ชอบแต่แต่งไปเถอะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนหลังไปเปลี่ยนเขาหลังแต่งหรือหวังว่าเขาจะเปลี่ยนหลังแต่งนั่นเป็นความคิดที่ผิดเยี่ยมมากเลยเนี่ยเจอมากับตัวเองถึงพูดได้ใช่แล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะเจอเพราะฉะนั้นถ้าคุณคบกับผู้ชายนะคะคบกับใครแล้วคุณไม่รู้จักชีวิตของเขาเลยเพื่อนสนิทก็ไม่รู้พ่อแม่ก็ไม่รู้บ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มีความชัดเจนยังไงใช้ชีวิตยังไงไม่รู้แล้วคบไปต่อเรื่อยๆเนี่ยเราเนี่ยกำลังเทรนเขาแบบนั้นเหมือนกันเรากำลังยอมรับที่เขาเทรนกับเราแบบนั้นโอเควันนี้ครูไปแล้วแล้วก็กับมิสตี้ก็จะไปแล้วขออวยพรทุกคนนะคะให้มีความสุขเยอะๆแล้วใครที่อยากได้น้ำหอมกับลิปสติกนะคะเดี๋ยววันหลังครูจะมาโชว์ให้ดูโอเครักทุกคนเลยนะคะขออวยพรรักกันเยอะๆไปเป็นแสงสว่างไปแล้วสวัสดีค่ะไปค่ะ